This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บริษัทประกันภัยจะมีวงเงินจำกัดไว้ฉะนั้นตอนที่ผู้ประกันภัยซื้อประกันภัยก็ต้องดูตรงนี้โอ้โหอย่ามองแต่ว่าเฮ้ยฉันซื้อประเภท3ฉันคุ้มครองคนอื่นแล้วไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันไม่พอครับพอไม่พอเนี่ยเราก็ต้องมารับผิดชอบเองด้วยครับกรมธรรม์ประกันภัยในการคิดเบี้ยประกันภัยเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยควรจะประเมินพฤติกรรมของคนที่ใช้รถที่บริษัทจะรับประกันภัยด้วยต่อไปเนี่ยคนที่ขับรถดีถ้าเทียบกันคน2คนเนี่ยคนนี้เกิดเหตุคนนี้ไม่เกิดเหตุคนที่ไม่เกิดเหตุคนเนี้ยจะเสียเบี้ยต่ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการประกันรถยนต์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้ติดตามข่าวนี้ก็คือมีรถกระบะเนี่ยพุ่งเข้าไปชนที่ท้ายนะครับของรถยนต์ระดับอัลตร้าลักชัวรี่นั่นก็คือรถยนต์ Rolls-Royce นั่นเองประเด็นก็คือว่าเอแล้วประกันนะครับของคู่กรณีฝ่ายที่ไปชนนี้เนี่ยคุ้มครองนะครับในการที่ไปซ่อมแซมรถอีกคันหนึ่งซึ่งมีราคาสูงมากเกินกว่า20ล้านบาทเนี่ยหรือไม่อย่างไรอะไรคือข้อควรรู้เพื่อต้องยอมรับว่ารถเซกเตอร์นี้มีจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับรู้เอาไว้ใช่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายที่ขับรถหรูมากหรือว่าท่านจะขับรถที่หรูน้อยและเป็นคู่กรณีก็ตามแต่คุยประเด็นนี้กันกับผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.คุณอาภากรป่าเลิศท่านผู้ช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับเอาหลักการก่อนเลยนะฮะสมมติมีคู่กรณีแบบนี้ผมอิงถึงสิ่งที่เป็นข่าวเนาะประกันสมมติว่าประกันของคู่กรณีที่พุ่งเข้าชนท้ายนะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่สมมติครับครอบคลุมหรือไม่อย่างไรครับเพราะว่ากรมธรรม์ที่จ่ายกับอีกคันนึงราคามันสูงมากอ่ะค่าซ่อมมันคงไม่ถูกเหมือนกันประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเนี่ยมันมีที่ท่านยามวิธีนะภาคบังคับกับภาคอันนี้ภาคสมัครใจที่ภาคสมัครใจนะครับภาคบังคับอันนั้นคุ้มครองคนผู้ประสบภัยจากรถที่คุ้มครองมนุษย์คุ้มครองมนุษย์มอเตอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่นี้ถ้าเกิดจะคุ้มครองตัวทรัพย์สินอะไรเนี่ยนะครับก็มาทำประกันภัยรถภาคสมัครใจมีที่ขายกันในท้องตลาดที่เยอะๆเลยก็คือ321ประเภท3ประเภท2ประเภท1นึกออกครับประเภท321เนี่ยในส่วนของความคุ้มครองรถคนอื่นเขาเนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยโอเคเหมือนกันหมดทุกอย่างแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่วงเงินความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครองนะครับมีวงเงินความคุ้มครองเนี่ยมีให้เลือกตั้งล้าน2ล้านหรือจะไปแบบไม่จำกัดเลยก็มีนะครับตอนนี้ตอนที่เราไปชนเขาเนี่ยนะครับก็ต้องดูวงเงินเนี้ยดูวงเงินความคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอกอันนี้ศัพท์อย่างเป็นทางการเลยนะครับความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกซึ่งมันมีการระบุเอาไว้ในกรมธรรม์อยู่แล้วมีระบุไว้แล้วเพราะผมเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ดูว่าตัวเองประกันดูแลรถคู่กรณีเนี่ยเท่าไหร่ใช่ครับก็คือดูตรงนั้นเลยประเภท3ประเภท2ประเภท1วงเงินใกล้ๆกันนะครับนะครับก็โดยปกติบริษัทประกันภัยก็จะขายเกินล้านขึ้นไปนะครับยกเว้นแต่รถบรรทุกอะไรเงี้ยก็จะขายประมาณ 500,000 นะครับดูวงเงินตรงนั้นวงเงินตรงนั้นหมายความว่าไงวงเงินตรงนั้นหมายความว่าถ้ารถของเราเนี่ยไปชนคนอื่นได้รับความเสียหายความเสียหายเนี้ยบริษัทจะรับผิดชอบให้ภายในวงเงินนี้ภายในวงเงินนั้นใช่ครับถ้าเผื่อซื้อไว้ 500,000 เขาเสียหาย 600,000 บริษัทก็จะรับผิดชอบที่ 500,000 เราก็ต้องควักออกพูดถึงกรมธรรม์ก็ 100,000 ใช่ครับใช่โอ้โหผมรบกวนถามทั้งนี้อย่างกรณีนี้ต้องบอกว่าเป็นราคารถโดยปกติแล้วเวลาประเมินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่งก็ตามแต่เขาจะประเมินจากราคาของผู้ซื้อกรมธรรม์สมมุติกรณีนี้ผมซื้อรถกระบะแต่ผมไปชน Rolls-Royce แน่นอนว่าเงินมันคงไม่ได้ครอบคลุมเพราะปกติเขาก็จะมาบอกในทุกปีว่าคุณวิทย์ประกันชั้นหนึ่งคุณวิทย์จ่ายเท่านี้โดยที่ไม่แคร์ว่าผมจะไปชนกับใครถูกไหมครับแบบนี้อย่างกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ครอบคลุมสมมติว่ากระบะชนกับ Rolls-Royce ครับเพราะว่ามันระบุเอาไว้สมมติว่า 500,000 ความเสียหายเป็น2ล้านก็ต้องจ่ายเองอีก 1.5 ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบริษัทประกันภัยจะมีวงเงินจำกัดไว้ในการสำหรับรถคู่กรณีใช่ครับใช่ครับก็แต่ประเภท1เนี่ยประเภท1เนี่ยมันแตกต่างจากประเภท3ก็ตรงที่คุ้มครองตัวรถคันเอาประกันภัยเองก็คือรถกระบะถ้ากรณีนี้ใช่ครับฉะนั้น
ฉะนั้นตอนที่ผู้ประกันภัยซื้อประกันภัยก็ต้องดูตรงนี้ อย่ามองแต่ว่าไอ้ฉันซื้อประเภท3ฉันคุ้มครองคนอื่นแล้วไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยบางทีมันไม่พอครับพอไม่พอเนี่ยเราก็ต้องมารับผิดชอบเองด้วยครับครับโอ้โหท่านผู้ช่วยสมมติณเวลานี้เราต้องยอมรับว่าเราขับอยู่ในถนนเราเลือกเพื่อร่วมถนนไม่ได้เราจะเจอเพื่อร่วมถนนที่เป็นรถประมาณราคาพอๆกับรถทั่วๆไปเนาะกับเพื่อร่วมถนนที่เป็นรถที่คันนึงอาจจะ40ล้านเราควรจะปกป้องตัวเองกับความเสี่ยงยังไงเพราะว่าหลักการประกันคือการดูแลความเสี่ยงซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันอยู่ที่กำลังเนาะก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือผู้ประกันภัยเนี่ยก็ต้องดูว่าสิ่งที่บริษัทประกันภัยเขาขายให้เราเนี่ยเราบริหารความเสี่ยงได้ไหมนะครับ 500,000 ไม่พอนะขอล้านนึงได้ไหมขอ2ล้านได้ไหมซึ่งก็ต้องแลกมาซึ่งเบี้ยประกันภัยนะครับอีตรงนั้นเราต้องดูอันดับ2เนี่ยใช้รถก็ต้องระวังนะครับใช้รถก็ต้องระวังเข้าใจก็คือก็อุบัติเหตุมันคือสิ่งที่บางทีอยู่นอกเหนือการควบคุมใช่ครับใช่ครับซึ่งจริงๆอีตรงเนี้ยมันก็คือการตัดสินใจซื้ออีตอนใช้รถก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้ก็คงจะพอจะช่วยได้แล้วนะครับผมถามท่านผู้ช่วยอย่างนี้เพราะว่าแน่นอนสมมติว่าคนที่ขับรถที่มีราคาหรูมากเขามีประกันชั้นหนึ่งมีความหมายว่าดูแลตัวเขาครบ 100% เลยในขณะที่รถอีกคันหนึ่งเองมีประกันชั้นผมติ๊งต่างเอาชั้นหนึ่งกับชั้นสามก็ได้ก็ดูแลได้นิดหนึ่งแต่ที่สุดแล้วเนี่ยคันที่เป็นคู่กรณีนี้คือ Rolls-Royce ก็ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้หมายกรณีนี้ตรงนะคุ้มครองอยู่แล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมาเอาเงินชดเชยจากคันที่เป็นคู่กรณีเลยเนี่ยอันนี้ผมถามแบบไม่รู้เรื่องนะก็คืออย่างนี้ครับคืออันดับแรกของการเกิดเหตุมันต้องดูใครผิดใครถูกตามกฎหมายตามกฎหมายก่อนเนาะนะครับโดยกฎหมายเนี่ยคนผิดก็ต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือคนผิดดูแลทั้งหมดใช่ครับแล้วแต่นี้ก็คือว่าในส่วนของคนผิดเองถ้าเขามีประกันก็จะอำนวยความสะดวกในการซ่อมรถของเขานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผิดถูกเนี่ยตามกฎหมายแพ่งก็ต้องเป็นส่วนที่จะต้องคนผิดก็ต้องรับผิดชอบบริษัทประกันภัยที่ซ่อมรถของเขาเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรับช่วงสิทธิ์มาไล่เบี้ยคืนเอาจากคนที่เป็นฝ่ายผิดอยู่ดีโอ้ทั้งสองฝ่ายบริษัทประกันทั้งสองฝ่ายเขาถึงต้องมาจ้าเอกันใช่ครับเพื่อที่จะมาคุยกันใช่ครับโอ้ท่านผู้ช่วยถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีของรถที่ไม่มีประกันแล้วไปชนกันแบบนี้ความรับผิดตกอยู่ใครครับบุคคลคนนั้นเลยอยู่บุคคลนั้นไม่มีความเสี่ยงอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีการก็นำไปสู่การฟ้องร้องใช่ครับในเชิงแพ่งกันเลยใช่ครับโอ้ทีนี้ผมมาที่อีกส่วนกันบ้างครับกรณีต่างประเทศเองเขาใช้วิธีแบบเหมือนเราไหมครับเหมือนกันเลยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาบังคับว่ารถในประเทศของเขาเนี่ยจะต้องทำ liability การรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกแบบไหนบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศสิงคโปร์อย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเขาบังคับว่ารถของเขาเนี่ยจะต้องทำประกันภัยแบบ unlimitedคือไม่จำกัดจำวงเงินความคุ้มครองไปเลยโอ้โหนะครับงี้เบี้ยประกันเขาก็แพงมากก็จะแพงขึ้นก็จะแพงขึ้นครับเพียงแต่ว่าถ้าพอเขาทำประกันภัยกันเยอะๆเหตุที่จะเป็นอลิมิเต็ดเนี่ยมันน้อยเบี้ยก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างเบี้ยในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกับความเสียหายของตัวรถคันเอาประกันภัยเองเนี่ยเบี้ยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยถูกมากกว่าเยอะเลยครับนะครับจริงๆก็คือว่าอย่างเราเห็นว่าเราเวลาเราทำประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งคุ้มครองตัวรถคันเอาประกันภัยของเราเองเนี่ยก็เสียล้านนึงเนี่ยทุนล้านนึงก็เสียเบี้ยประมาณสัก 20,000 แต่ liability ของทรัพย์สินบุคคลภายนอกเนี่ยนะล้านนึงเหมือนกันนะเสียเบี้ยหลักพันครับจากกรณีที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ครับแล้วผมเชื่อมันไม่ใช่กรณีเดียวยังมีกรณีอื่นๆอีกเนี่ยทางคปภ.ได้มีการนั่งคุยกันไหมครับแล้วถอดบทเรียนว่าควรจะมีการดูแลประเด็นนี้อย่างไรเป็นพิเศษแล้วมีข้อแนะนำกับภาคประชาชนยังไงเป็นพิเศษครับจริงๆจริงๆเราก็อยากให้รถทุกคันทำประกันภัยเนาะเวลามันมีความจำเป็นเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราขับไปมันจะถูกมันจะผิดนะครับถ้าเราอยากจะให้บริษัทประกันภัยมาดูแลรถของเราด้วยไม่ว่าจะถูกจะผิดเราก็ทำประกันภัยประเภทหนึ่งคือดูแลตัวเราด้วยใช่ครับถ้าอยากจะถ้ากำลังเราไม่มีถึงขนาดนั้นแล้วเราอยากจะ
ดูแลคนที่ได้รับความเสียหายจากที่เรากระทำเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3นะครับซึ่งเบี้ยไม่แพงนะครับเบี้ยผมว่าอยู่ในหลักพัน 2-3,000 บาทเองนะครับต่อปีเนี่ยแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยจะปกป้องคนขับขี่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ผมว่ามันจะช่วยท่านได้ขอบคุณมากครับเพราะว่าหลายครั้งเราคุยเรื่องประกันภัยแต่เราตัดแฟกเตอร์ของมนุษย์ออกไปนะครับผมไหนๆคุยกันแล้วเนี่ยผมอยากท่านตอบย้ำอีกทีจำนวนอุบัติเหตุของบ้านเรามากน้อยขนาดเป็นอันดับเท่าไหร่ของโลกเพราะผมทราบว่ามันดูน่ากลัวมากทั้งที่รถบ้านเราแพงมากแต่ว่าจำนวนอุบัติเหตุมันเยอะมากครับบางปีเราอยู่อันดับ1อันดับ2ของโลกของโลกอะฮะใช่ครับบางปีนะครับอยู่อันดับ1อันดับ2ของโลกเลยแล้วอันนี้เราช่วยกันเราต้องช่วยกันครับคือขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าในฐานะที่ท่านก็ดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะลักษณะของอุบัติเหตุมันเกิดมาจากอะไรเป็นหลักครับจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากคนขับขี่เป็นหลักโอเคนะครับเรื่องเพราะบางคนจะบอกสภาพถนนบ้านเราไม่ดีมันมีส่วนครับมันมีส่วนเพียงแต่ว่าการขับรถเร็วการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเยอะกว่าเยอะเลยนะครับรวมทั้งเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องอะไรด้วยนะครับมันก็จะผสมปนเปกันไปนะครับแต่นี้ถ้าเผื่อเราลดความเสี่ยงจุดนึงเนี่ยจุดอื่นๆมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับเราขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ความระมัดระวังไม่คึกขนองใช่ครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมท้องถนนนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อุบัติเหตุลดลงนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทีแล้วความสูญเสียมหาศาลนะครับถ้าเผื่อมีคนตายด้วยแล้วเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้อยากให้ท่านตอกย้ำอีกนิดนะครับว่าเรื่องของการผนวกเอามิติของพฤติกรรมการขับขี่คนเข้าไปรวมอยู่ในต้นทุนการที่จะซื้อกรมธรรม์เวิร์กไปถึงไหนนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ตอนนี้คณะทำงานตอนนี้สรุปแล้วเราเห็นว่ากรมธรรม์ประกันภัยในการคิดเบี้ยประกันภัยเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยควรจะประเมินพฤติกรรมของคนที่ใช้รถที่บริษัทจะรับประกันภัยด้วยนะครับเราก็เลยเอาเรื่องของปัจจัยในการขับขี่ของผู้ขับขี่เนี่ยมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณเบี้ยนะครับต่อไปเนี่ยคนที่ขับรถดีถ้าเทียบกันคน2คนเนี่ยคนนี้เกิดเหตุคนนี้ไม่เกิดเหตุคนที่ไม่เกิดเหตุคนนี้จะเสียเบี้ยต่ำกว่าครับแล้วก็จะติดตัวเข้าไปด้วยนะครับวันหนึ่งเขาไปซื้อรถคันใหม่เขาสามารถที่จะเอาประวัติดีของเขาพฤติกรรมที่ดีของเขาไปแสดงกับบริษัทอีกบริษัทนึงได้แล้วก็ได้รับลดเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับในลักษณะตรงข้ามกันก็คือคนที่ขับรถไม่ดีวันนี้เขาขับรถคันนี้ไม่ดีเบี้ยเขาสูงกว่าเขาไปมีรถคันใหม่ครับเขาก็จะต้องเสียเบี้ยที่สูงกว่าคนที่ขับรถดีครับนะครับอันนี้ก็จะประเมินมาจากตัวสถิติว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งความเสียหายมากน้อยขนาดไหนคือหลักการประเมินค่อนข้างจะเป็นกลางเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับใช่ครับนะครับเราเก็บข้อมูลสถิติทั้งหมดครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาคงไม่ได้ติดตามข่าวแค่ความบันเทิงนะฮะแต่ว่าเป็นข่าวที่เราสามารถนำมาศึกษาได้ต่อนะครับว่าเรื่องของการดูแลตัวเองลดความเสียหายทางเศรษฐกิจลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าหลายคนก็เป็นคนใช้รถใช้ถนนนี้เนี่ยจะลดได้อย่างไรแต่สำคัญมากๆครับพฤติกรรมมนุษย์มีความสำคัญต่อเรื่องของอุบัติเหตุและการดูแลความเสี่ยงเสมอวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณมากท่านผู้ช่วยครับขับขี่ไม่ประมาทนะครับเพราะท้ายที่สุดความประมาทของท่านพฤติกรรมการขับขี่นั้นมันมีต้นทุนทางเศรษฐกิจอยู่เสมอสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice